ดีแค่ไหนหากเดินเข้าร้านค้าที่มีราคาตั้งเอาไว้เพียงราคาเดียวแล้วเจอแต่ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตปัจจุบันร้านสินค้าที่ทุกอย่าง20บาทได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยราคา20บาทที่เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดความสนใจทำให้ธุรกิจทุกอย่าง20บาทซื้อง่ายขายคล่องเน้นปริมาณและเข้าถึงคนทุกระดับคอนเซ็ปต์ของร้านเราเนี่ยคือร้านเราจะเป็นร้านค้าทุกอย่าง20บาททั้งร้านนะครับก็แบรนด์เอโกเนี่ยจริงๆนะมาจากชื่อบริษัทเราชื่อเอกดำรงมาร์เก็ตติ้งนะครับชื่อเอกเราก็ปรับนิดนึงให้เป็นภาษาญี่ปุ่นก็เป็นเอโกนะครับความหมายเอโกก็คือหมายถึงเด็กผู้หญิงญี่ปุ่นนะครับเด็กน่ารักคนหนึ่งชื่อน้องเอโกนะครับแล้วก็ส่วนคอนเซ็ปต์ของร้านเราเนี่ยคือเราทางบริษัทเราเนี่ยเราจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพของญี่ปุ่นของเกาหลีของจีนของไทยนะครับแล้วก็จับให้อยู่ในราคาเดียวนะครับแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าเราส่งฟรีให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนเราก็ส่งให้ฟรีแล้วก็เป็นน่าจะเป็นการเหมือนกับเราช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจะมีธุรกิจด้วยนะครับอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าไม่อยากที่จะลงมาสั่งซื้อสินค้าในกรุงเทพเสียค่าขนส่งเสียอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยฮะก็เลยว่าเราจะบริการตรงนี้ให้ถ้าพูดถึงตลาดเนี่ยจริงๆแล้วของ20บาทมันจะอยู่จับกลุ่มตลาดล่างนะฮะตลาดล่างตลาดลูกค้าทั่วไปนะครับพวกชาวบ้านพวกสาวโรงงานหนุ่มโรงงานหรือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถซื้อได้ตะก้งตะกร้าผ้า20บาทเนี่ยเขาสามารถซื้อได้นะครับเป็นตลาดล่างแต่สินค้าคุณภาพใช้ได้นะครับก็เลยถามว่าคุณภาพเนี่ยเทียบกับตลาดกลางใช้ได้เลยนะฮะแต่ราคาถูกสินค้าจะมีหลายหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนเครื่องครัวเครื่องมือช่างเครื่องเล่นของเล่นเครื่องสำอางสินค้าตกแต่งบ้านสินค้าไอทีสินค้าแฟชั่นของใช้เบ็ดเตล็ดเรียกว่าอยากจะได้อะไรก็หาได้จากร้านทุกอย่าง20บาทคือคร่าวๆของเราเนี่ยเราจะมีแบ่งหมวดหมู่ที่เราแบ่งกันนะฮะก็จะมีพวกสินค้าลิขสิทธิ์นะครับพวกลิขสิทธิ์ถูกต้องพวกดิสนีย์มิกกี้เมาส์หมีภูนะครับแล้วก็ของใช้ในบ้านของใช้ในครัวนะครับของญี่ปุ่นนะฮะสินค้าเครื่องมือช่างของเล่นนะครับสินค้ามอกอแล้วก็สินค้าพวกหมวดพลาสติกนะครับคือเราจะแบ่งเป็นหมวดก็เรียกว่าลูกค้าไม่ว่ากลุ่มไหนเนี่ยเข้ามาในร้าน20บาทเนี่ยสามารถซื้อของได้เป็นเด็กน้อยก็ซื้อได้เป็นผู้ชายก็ซื้อได้นะครับของผู้หญิงหรือว่านักเรียนนักศึกษาก็จะมีสินค้ากลุ่มเครื่องเขียนพวกนั้นให้พวกนักเรียนนักศึกษาซื้อได้เหมือนกันจริงๆวิธีการเลือกของเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าของที่พวกเรามองว่า20บาทเนี่ยบางคนจะมองว่าสินค้ามันอาจจะคุณภาพไม่ดีมันก้องแก้งอะไรเงี้ยฮะไอ้ตรงนี้แหละเราต้องเลือกให้มันดีนะครับเลือกให้มันดีเลยเพราะว่าเป็นเลือกสินค้าที่พวกเราใช้ได้นะครับคือตัวผมก็ใช้ได้นะครับอย่างเป็นสายชาร์จมือถือหรือว่าเป็นของเล่นเป็นกล่องใส่อาหารพวกเนี้ยเราต้องเลือกที่มันดีที่ตัวเราเองใช้ได้ก่อนนะครับถ้าตัวเราเองใช้ได้เนี่ยลูกค้าไปใช้ก็ใช้ได้จริงๆนะครับในราคาแค่20บาททุกอย่าง20บาทเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่น่าสนใจไอเดียของถูกและดีที่เอาใจนักช็อปโดยเฉพาะของคุณสุพจน์ลาหะพัฒนวงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเอกดำรงมาร์เก็ตติ้งจำกัดหรือเจ้าของร้านเอโกด้วยประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่มองการไกลทำให้ร้านเอโกแจ้งเกิดในตลาดได้อย่างสวยงามเพราะแฟรนไชส์เอโกค่อนข้างอิสระไม่มีเงื่อนไขที่ยุ่งยากนอกจากขายที่ร้านประจำแล้วสมาชิกสามารถนำสินค้าไปขายที่ตลาดนัดก็ได้สมาชิกบางคนขายโดยรถกระบะเร่หรือแม้แต่ขายริมฟุตบาทก็มีให้เห็นอ
คือจริงๆตอนนี้ของบริษัทของเราจะขายแฟรนไชส์หมดเลยนะฮะแต่แฟรนไชส์ของเราฟรีนะครับของเราไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์เลยเพราะว่าเราอยากจะให้คนได้มีร้านค้ามีธุรกิจของตัวเองมากกว่านะครับแล้วก็ถามว่าถ้าคนที่กำลังมองหาธุรกิจอยากจะเปิดร้านอะไรสักร้านนึงเขาอาจจะมองดูหลายๆอย่างมองกาแฟมองเบเกอรี่มองอาหารตามสั่งมองของ20บาทเนี่ยเขาจะมองว่าของ20บาทเนี่ยมันไม่ต้องกลัวเรื่องของเน่าของเสียแต่ละวันต้องมาจัดเตรียมไม่ต้องมีทักษะในการปรุงในการเตรียมเบเกอรี่อะไรเงี้ยฮะก็เลยว่าของเราเนี่ยเราอยากจะให้คนคิดที่จะทำธุรกิจเนี่ยสามารถทำได้นะครับเราก็ไม่เสียค่าแฟรนไชส์ไม่เสียค่าขนส่งอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งสินค้าทางไลน์ทาง Facebook ทางออนไลน์เราก็ส่งให้นะครับเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าด้วยตอนนี้เราเปิดมาถ้าบริษัทเนี่ยบริษัทเราเปิดมาปีที่12นะครับก็แต่ถ้าเป็นแบรนด์เอโกเนี่ยคือช่วงแรกเรายังไม่ได้ทำแบรนด์นะครับเราก็ขายส่งอย่างเดียวนะครับต่อมาเนี่ยเราทำแบรนด์เอโกเนี่ยตอนนี้น่าจะปีที่8แล้วก็แฟรนไชส์ที่เรามีมาเรื่อยๆตลอดทั่วประเทศเนี่ยน่าจะประมาณ 1,400 กว่าสาขานะครับก็ตามอำเภอตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆคือจริงๆตอนนี้เนี่ย เรามีสาขาที่อยู่ต่างประเทศแล้วนะฮะมีอยู่ที่ลาวที่พม่าแล้วก็ที่กัมพูชานะครับเพราะว่าที่กัมพูชาเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 6-7 สาขาแล้วก็ที่พม่ามีประมาณ3สาขาที่ลาวมีเยอะหน่อยที่ลาวมี10กว่าสาขานะครับก็ตอนนี้เรามีวางแผนว่าเราจะขยาย AC มากขึ้นนะครับเพราะตลาดทางอย่างเพื่อนบ้านเราเนี่ยเค้าน่าจะชอบเขาเห็นสินค้าไทยเขาชอบเขาบอกว่าสินค้าไทยคุณภาพดีสำหรับบ้านเขานะฮะแล้วสินค้าญี่ปุ่นเขามองว่ามันแพงกว่า20บาทแต่เราสามารถหาได้หาสินค้าญี่ปุ่นสินค้าเกาหลี20บาทเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าที่ราคาถูกแต่ดีอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงร้านเอโกเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะตอบรับดีนะฮะเนื่องจากเราสร้างแบรนด์มาค่อนข้างจะยาวนานนะครับแล้วเราก็พยายามรักษาคุณภาพนะฮะรักษาความมั่นใจของลูกค้านะฮะว่าลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของเรามีปัญหาอะไรเนี่ยตัวไหนลูกค้าเอาไปสั่งไปแล้วขายไม่ได้เขามาเปลี่ยนได้นะฮะคือมีของเราที่เดียวนี่แหละที่เปลี่ยนได้เพราะว่าเราอยากจริงๆอ่ะคือเมื่อก่อนเราไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าเราอยากจะให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ลองเขาสั่งเครื่องเขียนไปแต่ตลาดเขาขายไม่ได้เขาขายได้แต่พวกตะกร้าเขาเอาเครื่องเขียนมาเปลี่ยนตะกร้าไปเอาตะกร้าไปขายไม่ได้อยากได้เป็นเครื่องมือช่างเอาเครื่องมือช่างไปให้เขามีโอกาสที่ได้ทดลองขายระบบการบริหารจัดการที่ดีขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่เมื่อพูดถึงแฟรนไชส์ทุกอย่าง20บาทใครๆก็จะต้องนึกถึงร้านเอโกเป็นอันดับแรกหากใครที่กำลังมองหาธุรกิจร้านทุกอย่าง20บาทสามารถติดต่อไปได้ที่เอโกเว็บไซต์ www.20baht.com ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนใกล้หรือไกลเอโกพร้อมให้บริการทุกเมื่อ